เป็นยกที่เท่าไหร่แล้วล่ะของศึกครั้งนี้นะฮะระหว่างทนายตั้มกับคุณอัจฉริยะนะฮะหลังจากก่อนในนี้ทนายตั้มเนี่ยออกหมัดยกแรกไปแล้วก็คือนำผู้เสียหายนะฮะสองสามีภรรยาที่บอกว่าถูกคุณอัจฉริยะและนายตำรวจยศพันตำรวจโทท่านนึงเนี่ยไปค้นทะเบียนราษฎร์แล้วก็นำข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปร้องกับทางท่านบิ๊กโจ๊กด้วยบอกว่าจะกวาดล้างขบวนการปลอมแปลงเอกสารเหล่านี้ให้หมดไปคนทำความผิดต้องได้รับโทษไม่ใช่การล้างแค้นทนายตั้มบอกแบบนี้ล่าสุดวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับก็เดินทางไปที่กองปราบเพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อสอบถามถึงกรณีที่ถูกทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดแจ้งความข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จจากกรณีให้ตำรวจสภ.บางปะอินคัดลอกสำเนาทะเบียนราษฎร์ของภรรยานายเศรษฐ์เดชสุภาซึ่งอ้างว่าภรรยาเขาเนี่ยเป็นแอดมินเพจ Let's Go นะฮะคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ครับว่านายสิทธาหรือทนายตั้มเนี่ยกล่าวหาว่าตนเองร่วมกับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.บางปะอินร่วมการแก้ไขข้อความในรายงานบันทึกประจำวันโดยเขียนแทรกเรื่องการแจ้งความของตนไว้ท้ายคดีอื่นซึ่งคุณอัจฉริยะขอยืนยันว่าวันที่28พฤศจิกายนตนเองเนี่ยไปแจ้งความจริงและไม่ได้เขียนบันทึกประจำวันย้อนหลังจึงไม่ทราบว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงเขียนท้ายคดีอื่นโดยตนเองมีหน้าที่เพียงลงนามชื่อหลังให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะหน่อยครับคือผมยืนยันนะครับว่าวันที่28ผมไปนะครับแล้วก็มีลายเซ็นผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรื่องการปลอมเนี่ยผมยืนยันว่าผมไม่ได้ปลอมเอกสารนะครับเพราะเอกสารรายงานประจำวันเนี่ยพวกนี้เป็นของตำรวจเราไม่สามารถไปปลอมได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การสร้างพยานหลักฐานเท็จนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกผมไปสอบปากคำเมื่อวันที่9ธันวานะครับแล้วก็ออกหมายเลขคดีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดคือ 774/2561 นะครับอันนี้คือเป็นเอกสารที่ผ่านโดยผู้กำกับสภ.บางปะอินนะครับคดีนี้มันค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่าการที่มาเอาสารที่ของกองปราบปรามนะครับมาฟอกตัวเองให้ขาวเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่ารองผู้กับสืบสวนเนี่ยไม่มีอำนาจในการสืบสวนหรือลงประจำวันมันไม่มีกฎระเบียบข้อไหนในสำนักงานตำรวจชาติไปดูได้เลยนะครับถามตำรวจที่กองปราบก็ได้ครับว่าทางทีมสืบสวนมีอำนาจในลงประจำวันหรือไม่นะครับมันไม่มีกฎหมายที่ห้ามซึ่งเขารู้ได้ยังไงว่า28พฤศจิกายนผมไม่ได้ไปถูกไหมครับแต่เราก็มีหลักฐานนะครับว่าเขาได้มาเอกสารซึ่งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ครับทางคุณอัจฉริยะเนี่ยยังยืนยันด้วยว่าการแจ้งความกลับไม่ได้ทำเพราะเป็นความแค้นส่วนตัวแต่บอกว่าทนายตั้มเนี่ยนะฮะทำผิดกฎหมายจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็มองว่าเป็นฝ่ายของทนายตั้มเนี่ยแหละที่ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองเพื่อล้างแค้นหลังจากทนายตั้มถูกตนเองเนี่ยกล่าวหาในหลายเรื่องโดยหากเรื่องดังกล่าวไม่จริงทำไมทนายตั้มไม่เคยออกมาชี้แจงเลยนะฮะวันนี้คุณอัจฉริยะก็มาพบกับสื่อแล้วแล้วก็เปิดใจแบบนี้นะครับเออนี่คนละหมัดกันอีกแล้วไม่รู้ว่าฝากฝั่งทนายตั้มเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วใช่ไหมมาดูพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้ากันอีกค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง